ฮัลโหลสวัสดีค่ะเฮ้ยข้างหลังมีแบบความวีวิชิวเมริคริสต์มาสนิดนึงก็วันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงการทำศัลยกรรมทั้งหมดในชีวิตของทางเรานะคะบริเวณใบหน้าของทางเราซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมีการไปแบบอัพเสริมส่วนนิดนึงก็เลยถือโอกาสมาแบบเมามอยหอยสังอะไรอย่างนี้กันเลยนะคะก็คือวันนี้นะคะลิลลี่จะไปฉีดโบนิดนึงที่บริเวณใบหน้านะเพื่อให้แบบหน้าเรียวกระชับแล้วเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงวิวัฒนาการของหนังหน้าของลิลลี่ตั้งแต่เด็กจนโตนะคะว่าลิลลี่แบบทำอะไรมากับหน้าบ้างนะอ่ะก็ไปดูกันเลยค่ะฮัลโหลก็ตอนนี้นะคะลิลลี่อยู่ที่ซิกเนเจอร์คลินิกนะคะอยู่ตรงซอยหลังสวนนะคะลง BTS ชิดลงมาก็ถึงเลยนะอ่ะก็ตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะมาปรึกษาคุณหมอว่าจะทำยังไงกับหนังหน้าของทางเราดีที่แบบมีความแบบใหญ่เราเนี่ยไม่ได้เสริมสวยอัพแบบหนังหน้ามาเป็นเวลาเนิ่นนานมากๆแล้วนะคะซึ่งคิดว่าวันนี้จะมาเติมโบนิดนึงเพื่อให้แบบหน้าดูแบบกระชับแอบเห็นคนข้างหลังเอ้ยพี่จุ๋ยวรัฐยาพูดแล้วแบบหมอคะถ้าอยากหน้าแบบสวยเหมือนพี่จุ๋ยแฟนดีเจพุทธเนี่ยต้องทำไงตอนนี้นะคะลิลลี่ก็อยู่กับคุณหมอบอลแล้วนะคะก็ลิลลี่จะให้คุณหมอแบบมาคอนซัลต์ลิลลี่นะคะว่าลิลลี่ควรจะทำอะไรกับหนังหน้าของลิลลี่บ้างคือความต้องการของลิลลี่ค่ะคือลิลลี่อยากจะโบให้แบบ มันดูแบบลิฟต์ขึ้นนิดนึง แล้วก็แบบมีริ้วรอยอะไรอย่างงี้นิดหน่อยปะปาย คุณหมอคิดว่ายังไงดีกับหนังหน้าของทางเราคือเท่าที่หมอดูนะครับของน้องลิลลี่คือน้องลิลลี่อายุ20กว่าเองอ่ะเพราะฉะนั้นเรื่องริ้วรอยที่แบบคล้ายๆว่าเหมือนแบบหน้าเหี่ยวหน้าแก่เนี่ยยังไม่มีหรอกส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องริ้วรอยที่เกิดจากการแสดงสีหน้าเราเรียก expression line นะครับพวกรอยปิ่นตาหว่างคิ้วหน้าผากอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้ก็คือหมอมองว่าป้องกันไว้หน่อยนึงก็ดีคืออย่าไปปล่อยให้แบบมันยับจนกระทั่งกลายเป็นรอยย่นอ่ะค่ะเดี๋ยวจะติดกันแน่ใช่แล้วมันจะมาแก้ไม่ทันละส่วนนอกนั้นเนี่ยที่น้องลิลลี่บอกอยากให้รูปหน้าเข้ารูปเนี่ยสมัยเนี่ยถ้าเกิดแบบนึกอะไรไม่ออกก็ฉีดลิปหน้าไปแหละนะครับคือเพราะว่าเท่าที่หมอดูน้องเป็นคนหน้าเล็กแล้วอ่ะคือบางทีเราไม่จำเป็นต้องไปฉีดกรามก็ได้เนาะเดี๋ยวนี้คือเราให้ดูเป็นสมสัดส่วนนิดนึงดีกว่าธรรมชาติคือเอายึดตามโครงเดิมคือน้องลิลลี่มีโครงตรงไหนเนี่ยเราก็แค่ทำให้มันหดเข้าไปหน่อยจะฉีดตามขอบหน้านิดนึงก็ได้ฉีดเป็นลิปหน้านี่แหละแล้วโบที่คุณหมอแนะนำนี่คือเป็นโบตัวไหนดีอะคะมันถามง่ายๆเรียกว่าเป็นโบเยอรมันไอโบเยอรมันมันก็คือเป็นโบที่แบบฉีดเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะมีโมเลกุลเล็กมากเลยครับแล้วก็ข้อดีของมันคือมันไม่มีโปรตีนผสมเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสในการดื้อยาแพ้ยาเนี่ยหรือแบบฉีดแล้วไม่ค่อยได้ผลเนี่ยมันก็จะน้อยใช่ครับก็ฉีดแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติด้วยโอเคค่ะหมอฝากไว้นะคะให้พวกที่ทับตะไคร้เบอร์ลิลลี่จะสวยแล้วเด้อตอนนี้นะคะทางเรากำลังมาลบหน้าอยู่โตที่สุดเลยนะตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะเตรียมตัวเสริมสวยละทุกคนเดี๋ยวอีก2อาทิตย์ลิลลี่จะมาบอกว่าหนังหน้าลิลลี่เป็นยังไงตอนนี้ก็กำลังประคบน้ำแข็งอยู่นะคะลิลลี่จะเอาหางตาชี้แบบดิวอลิสลาอันนี้เป็นเมนเนาะฉันสิวอยู่ละเฮ้ยทุกคนนี่เสร็จแล้วโดนไปทั้งหน้าบอกเลยคือแบบต้องเปิดเพลงเดอะทอยเปิดเพลงพี่ณมาแบบบรรเทาจิตใจนะคะแล้วคุณหมอให้เครื่องแบบสั่นๆคือแบบอย่าคิดลึกเนาะแต่ว่าแบบเหมือนมันจะเป็นการเบี่ยงเบนความสนใจให้แบบไม่เจ็บแต่คุณหมอมือเบามากทุกคนดูดีหน้าลิลลี่เหมือนแบบปกติมากยิ้มได้ปกติเห็นปะถ้าไม่อยากหน้าตึงดึงทุกฟิลนะคะข่าวหน้าเลือกโบเยอรมันรับรองว่าแบบหน้าเราจะสามารถยิ้มได้โดยที่ไม่แข็งนะนี่ทุกคนเห็นป่ะรู้สึกป่ะว่าแบบหนังตาลิลลี่มันชี้ขึ้นนิดนึงวันนี้ลิลลี่ก็จะได้หน้าเป๊ะเหมือนพี่จุ๋ยแต่ว่ามีความแบบเดี๋ยวที่จะแต่งหน้าเป็นแม่ดิวเสียงดังมากเดี๋ยวแบบคนในคลินิกแตกตื่นอ่ะเดี๋ยวอีก2อาทิตย์ลิลลี่มาอัปเดตผลนะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันในอีก2อาทิตย์ค่ะนี่ก็ครบ2อาทิตย์แล้วนะคะที่ลิลลี่ไปอาบหน้าด้วยโบมาทุกคนลิลลี่จะเอามาอัปเดตก่อนแล้วก่อนที่เราจะไปเมามอยนะว่าลิลลี่ฉีดตรงอะไรตรงไหนแบบไหนอย่างไรกันบ้างเนาะอ่ะก็อันนี้นะคะลิลลี่ฉีดที่จริงๆฉีดทั้งหน้าเลยแบบเวลาคุณหมอเขาฉีดไปถึงตรงแบบคออะไรอย่างเงี้ยเลยอะคือลิฟทั้งหน้าเลยจริงๆนะคะรู้เลยว่าตัวเองสวยขึ้นโดยเฉพาะคนที่แต่งหน้าคือเวลาเราเชดดิ้งคอนทัวร์คือเรารู้เลยว่าหน้าเรามันเรียวลงนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือมีคนทักนะเวลาแบบเจอตัวจริงๆนะทุกคนก็จะทักว่าแบบเฮ้ยไปทำอะไรมาหน้าแบบดูเรียวลงดูผอมลงดูสวยขึ้นอะไรอย่างนี้นะแล้วก็โดยเฉพาะดวงตาด้วยรู้สึกได้เลยว่าดวงตาแบบมีเสน่ห์มากนะคะอุ๊ย
ชมตัวเองมันก็จะบอกว่าอีนี่อะไรเนี่ยบอกว่าตัวเองมีเสน่ห์นะก็คือถ้าเกิดเป็นตัวเองนี่ก็คือคิดว่าจะตีบตัวเองติดแล้วนะคะเพราะว่าหลงเสน่ห์ดวงตาตัวเองคือจะบอกว่าโบเยอรมันอันนี้มันเห็นผลได้ดีจริงๆนะสำหรับลิลลี่นะคะแล้วก็ตาเนี่ยปกติอ่ะเวลาลิลลี่ยิ้มอย่างเงี้ยมันจะแบบตีตีไปเลยแต่ว่าเนี่ยก็คือแบบเนี่ยเห็นปะมันยังแบบดูเบิกเนตรขึ้นมาเออแล้วก็ตรงหน้าผากนะคะเนี่ยเดี๋ยวลิลลี่จะลองเอาหน้าผากขึ้นเห็นปะลิลลี่เป็นคนที่ชอบทำหน้าสงสัยแล้วกล้ามเนื้อลิลลี่มันจะเป็นริ้วๆๆๆมันจะก่อให้เกิดริ้วรอยโดยที่ลิลลี่ทำหน้าเฉยในอนาคตแต่มันก็จะเป็นแบบริ้วๆๆๆนึกออกปะแต่ถ้าเกิดสมมติเรามีการโบอะไรไว้ยึดเอาไว้อ่ะมันก็จะทำให้เราอ่ะย่นระยะเอ็นหน้าผากกับคิ้วเราขึ้นมาไม่ได้มันก็จะทำให้หน้าเราตึงแบบนี้นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงลิลลี่เป็นคนที่ติดนิสัยขมวดคิ้วนะมันทำให้แบบบุคลิกภาพของลิลลี่เสียลิลลี่ก็เลยรีเควสต์กับคุณหมอไปว่าลิลลี่ไม่อยากให้ลิลลี่แบบขมวดคิ้วตลอดเวลาบางทีคือไม่ได้เครียดแต่ก็ชอบขมวดคิ้วอ่ะก็กลายเป็นคนที่หน้าตาดูแบบบูบี้ไม่มีคนอยากจะคุยด้วยนะคะก็เลยต้องคุยกับตัวเองคุยกับกล้องจนถึงทุกวันนี้อ่ะก็ไปโทษนะสาเหตุที่หน้าผากขมวดนะจริงๆตัวแอดจะเป็นคนนิสัยระยำนะคะคือทำให้ไม่มีคนอยากคบเราเล่นลิลลี่มีเพื่อนนะเห็นลิลลี่แบบนี้นะลิลลี่ก็มีเพื่อนเหมือนกันเนาะเออไม่รู้ว่าเพื่อนอยากจะคบกับลิลลี่หรือเปล่าแต่ลิลลี่คิดถึงเพื่อนทุกท่านมากๆนะคะอ่ะอาจจะชอบแบบเล่นมุกอย่างเงี้ยชาตินี้จะจบไหมอ่ะนี่เห็นไหมขมวดคิ้วก็ขมวดไม่ได้เท่าไหร่เอาหน้าผากขึ้นก็เอาไม่ได้เท่าไหร่แต่ว่าก็จะยังดูสวยแบบไม่แข็งจนเกินไปอันนี้ก็คือคิดเองเนาะแล้วก็เวลายิ้มก็ยังยิ้มได้ปกตินะคะแล้วก็ตาก็ไม่ตี่เกินไปด้วยแล้วก็หน้าตรงนี้ที่ชอบมากก็คือมันวีลงนี่ลิไม่ได้ฟิลเลอร์คางไม่ได้อะไรมาเพิ่มเลยนะคะคือเหมือนเดิมเลยคือตอนแรกนี่จะมีเหนียงเดี๋ยวจะหันข้างๆให้ดูเนี่ยตอนแรกมันจะมีเหนียงแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวลิจะทัดเทียบ before after ให้ดูนะคะแต่ว่าตอนนี้คือไม่มีแล้วเห็นไหมคือแบบเป็นของควรที่ไม่มีเหนียง แล้วก็อีกฝั่งนึงอ่ะเดี๋ยวจะหาว่าไม่จริงเดี๋ยวจะหาว่าโมเห็นปะมันดูไม่มีเหนียงอะแล้วก็ดูสวยแบบธรรมชาติเออดูรวมๆแล้วมีเสน่ห์เหลือเกินไม่ต้องมาเขินฉันพูดจริงๆก็แสดงให้เห็นเลยนะคะว่าโบเยอรมันนี่เป็นอะไรที่เวิร์กมากคือมันเห็นผลจริงๆนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่ได้มาตรฐานนะคะแล้วก็ภายใน2อาทิตย์เนี่ยเราก็จะมีหน้าที่เต่งตึงกระชับแล้วก็ดูสวยดูลิฟต์ได้รูปมากๆเลยนะคะคือรีพอใจกับผลลัพธ์ในครั้งนี้มากๆนะคะก็คือvery good บอกเลยว่าครั้งหน้าถ้าไปฉีดอีกก็จะเลือกใช้โบตัวเดิมนะเพราะว่าเป็นอะไรที่เวิร์กสำหรับลิลลี่มากๆนะคะแล้วก็ไม่อันตรายด้วยได้มาตรฐานด้วยนะคะที่สำคัญคือปลอดภัยมากๆนะคะก็เลยเป็นอะไรที่ลิลลี่รู้สึกว่าถ้าเกิดใครอยากจะมองหาโบอะไรที่มันได้ผลนะคะแล้วก็ปลอดภัยได้มาตรฐานลิลลี่ก็แนะนำเลยนะคะแล้วก็อันนี้นะเราจะมาพูดกันถึงประสบการณ์การฉีดนงฉีดหน้าแล้วก็การศัลยกรรมนะคะซึ่งจริงๆแล้วลิลลี่ต้องบอกก่อนว่าการดัดฟันเนี่ยถ้าเกิดสมมติจัดเป็นศัลยกรรมก็คือลิลลี่เคยดัดฟันมาก่อนนะคะก็คือดัดมาตั้ง 2-3 รอบนะเดี๋ยวลิลลี่จะรีวิวประสบการณ์ดัดฟันรวมถึงรีวิวรีเทนเนอร์อะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปพูดในคลิปแยกกันนะคะเพราะว่าน่าจะต้องเมามอยกันมหาศาลเลยทีเดียวเราจะสคิปกันมาจนถึงการฉีดหน้าก่อนเพราะว่าจริงๆเนี่ยตาคิ้วจมูกปากอะไรทุกอย่างเนี่ยคือลิลลี่ได้มาจากพ่อและแม่ล้วนๆจริงๆนะคะอันนี้คือไม่ได้ทำอะไรกับหน้าจริงๆนะคะเนี่ยเดี๋ยวลิลลี่จะบิดจมูกให้ดูบางคนก็จะถามว่าลิลลี่ทำจมูกที่ไหนแต่คือลิลลี่ไม่เคยทำแล้วก็ไม่เคยฉีดไม่เคยยุ่งกับจมูกเลยนะคะเพราะว่าคุณพ่อลิลลี่เนี่ยเป็นลูกครึ่งอาจจะมีเชื้อมาจากทางด้านนั้นด้วยนะคะส่วนตาเนี่ยก็คือตาจริงๆอันนี้ก็คือไม่ได้ใส่คอนแทคเลนส์นะคะแล้วก็ส่วนคิ้วเนี่ยก็มีการฉีดโบปรับรูปคิ้วอะไรมาสม่ำเสมอมากๆก็คือปกติเนี่ยคิ้วกับตาลิลลี่มันจะอยู่ชิดกันเว้ยมันจะดูแบบเป็นรวมๆหน้าแบบรวมๆอยู่ตรงเนี้ยแต่ว่านี่ก็คือมีการฉีดให้แบบคิ้วมันดูยกสูงขึ้นดูมีพื้นที่ตามากขึ้นเราจะได้แต่งหน้าได้เยอะๆนะคะแล้วก็มาถึงส่วนของหน้าผากอันนี้เนี่ยจะมาเมามอยมันเป็นมหากาพย์ประสบการณ์หอยลี่เหมือนกันคือลี่เคยฉีดฟิลเลอร์หน้าผากเพราะว่าลี่เป็นคนที่มีหน้าผาก2ชั้นนะคะก็คือบุบลงไปตอนฉีดเติมมาแรกๆอ่ะคือแบบสวยมากเลยลี่จะแนบรูปเอาไว้มันจะดูแบบเกาหลีหน้าใสหน้าสวยมากนะคะแต่ว่าพอแบบเวลาผ่านไปลี่ไปเติมมันเริ่มบุบมันเริ่มไม่เท่ากันบางคนอาจจะเคยเห็นลี่ถ่ายวอล์กหรือว่าถ่ายรูปถ่ายอะไรก็ตามแล้วมันเป็นดูเป็นขึ้นๆไม่สม่ำเสมออะไรอย่างเงี้ยลี่ก็ไปเติมใช่ไหมให้มันดูสม่ำเสมอกันทีนี้มันไม่ได้อย่างที่ลี่คิดทุกคนคือเหมือนลี่ติดเชื้อหรืออะไรสักอย่างนึงแล้วเหมือนมันทำให้หน้าลี่บวมจนลี่แบบทำอย่างเงี้ยก็คือลืมตาแล้วมันแบบพิการไปเลยกลายเป็นหน้าลี่ไม่เป็นลี่อีกเลยอ่ะคือมันเป็นอย่างเงี้ยเมื่อประมาณช่วง
ปีกว่าๆที่แล้วนะคะที่ลิลี่ทำมันจะมีช่วงประมาณเกือบอาทิตย์หนึ่งที่หน้าลิลี่แบบพังไปเลยเพราะว่าการฉีดฟิลเลอร์เหมือนมันไปแซะเนื้อแล้วมันทำให้ลิลี่อักเสบอะค่ะตรงบริเวณหน้าผากนะคะแล้วลิลี่ก็เลยกลายเป็นตอนนั้นถ่ายงานถ่ายอะไรไม่ได้เลยแต่ก็ต้องไปบินไปเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นกับพี่ๆบล็อกเกอร์ด้วยโชคดีที่มันหายทันมันแบบมันยุบลงไปทันอาการบวมต่างๆลิลี่ก็เลยไปเที่ยวได้อย่างมีความสุขนะคะแล้วก็หลังจากนั้นมาหน้าผากเนี่ยก็ไม่อยากจะไปยุ่งอะไรกับมันอีกเลยมันสะเทือนใจมากเลยนะเนี่ยคือพอมองย้อนคิดกลับไปตอนนั้นนะคิดว่าตัวเองจะเสียโฉมไปแล้วแล้วก็แบบโทษตัวเองว่าทำไมต้องไปเติมไปนู่นไปนี่กับหน้าด้วยวะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้มันก็ผ่านมาได้แล้วแล้วก็จริงๆมันเป็นอาการบวมเนี่ยเป็นอาการปกติเพราะว่าเหมือนหมอเขาต้องเอาเข็มไปแสะฟิลเลอร์ที่มันไม่สม่ำเสมอคือต้องเหมือนร้อยแสะเข้าไปแล้วมันก็เลยกลายเป็นแบบบวมที่หน้าของลิลี่นะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยหน้าผากลิลี่ก็อาจจะไม่ได้สม่ำเสมอหรือเนียนเรียบเท่าไหร่แต่ว่าก็คือลิลี่ดูดฟิลเลอร์ที่เป็นส่วนเกินออกบางจุดออกไปเรียบร้อยแล้วนะคะมันก็เลยเป็นแบบนี้ก็คืออาจจะมีคลื่นนิดนึงแต่ว่ายังดีที่แบบมันสามารถแบบนวดปรับให้มันแบบเนียนได้ก็คือได้ประมาณหนึ่งคือแค่นี้ลิลี่ก็ไม่อยากไปยุ่งอะไรกับมันแล้วมันสะเทือนใจมากแล้วก็เลื่อนมาตรงบริเวณปากนะคะก็ไม่เคยทำอะไรกับปากเลยนะคะไม่เคยฉีดไม่เคยอะไรเลยนะคะแล้วก็อันนี้ก็รักยิ้มนู่นนี่อะไรก็ไม่เคยทำนะคะแล้วก็คางก็คือเคยฟิลเลอร์คางมาเมื่อนานมากๆแล้วน่าจะ3ปีก่อนแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยก็ยังเหลือฟิลเลอร์คางอยู่นิดนึงนะคะแต่ว่าตอนแรกอะคือมันจะแหลมกว่านี้คางลิจะยาวกว่านี้หน่อยอันนี้ก็อาจจะไปเติมในอนาคตนะคะร้อยใหม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พวกแฟตเนี้ยคือทำอย่างตลอดนะคะเพราะว่าลิลี่เนี่ยจะต้องใช้หน้าหรือออกมาคือต้องถ่ายแบบคลิปอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดสมมุติเราถ่ายกับกล้องที่เป็นเลนส์ฟิกมันจะยิ่งหน้าบานเข้าไปใหญ่นะคะลิลี่ก็เลยต้องมีการดูแลในส่วนของโบฟิลเลอร์อะไรต่างๆของรูปหน้าลิลลี่อย่างสม่ำเสมอนะคะแล้วก็อันนี้ร้อยใหม่เนี่ยลิลลี่เคยร้อยครั้งหนึ่งก็คือเห็นผลได้ดีนะอันนี้น่าจะประมาณ 2-3 ปีที่แล้วได้แล้วแต่ว่าจนถึงตอนนี้ลิลลี่ว่าน่าจะสลายไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าด้วยความที่เรามีอายุที่มากขึ้นทุกปีอาจจะทำให้เบบี้แฟตหรือว่าอะไรต่างๆที่เป็นทรงหน้ากลมเนี่ยมันเข้ารูปมากยิ่งขึ้นนะคะก็เลยดูเป็น V shape ดูเป็นหน้าเป็นทรงอะไรอย่างงี้มากยิ่งขึ้นนะคะถ้าเกิดสมมติใครมีคำถามอะไรสามารถถามลิลี่ได้เหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวลิลี่จะทิ้งพวกรายละเอียดต่างๆของตัวโบที่ลิลี่พาทุกคนไปดูตอนลิลี่ฉีดไว้ข้างใต้ตรง description box รวมถึงคอมเมนต์ด้วยถ้ามีคำถามอะไรสงสัยนะคะสามารถถามลิลี่ได้มาเหมือนเดิมลิลี่ยินดีตอบไม่มีการกักนะลิลี่จะบอกหมดเลยว่าลิลี่ทำอะไรบ้างถ้าทำก็คือทำไม่ทำก็บอกไม่ทำนะคือแบบเราต้องใจใจกันอยู่แล้วนะสำหรับลิลี่นะคือทุกคนเหมือนเป็นเพื่อนลิลี่ลิลี่จะบอกหมดเลยนะคะแล้วลิลี่ก็รู้สึกว่าการทำศัลยกรรมหรือการที่ทำให้ตัวเองดูสวยขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องน่าอายตรงไหนเลยนะคะคือลิลี่จะบอกให้หมดถ้าเกิดมีโอกาสได้ทำอัพหน้าตรงไหนนี่ก็จะมาอัปเดตนะว่าลิลี่ทำอะไรเพิ่มมาบ้างนะคะลิลี่ว่าการที่เราดูแลตัวเองให้เป็นเบสเวอร์ชันในตัวของเราเองอ่ะคือเป็นอะไรที่ดีที่สุดเลยนะคะสำหรับลิลี่คือเราไม่จำเป็นต้องทำศัลยกรรมหรือไปฉีดหน้าให้มันเป็นพิมพ์นิยมหรือไปเหมือนใครคือเราเป็นตัวเองในแบบที่สวยแล้วก็ดูดีที่เราพอใจที่เรามั่นใจนี่แหละคือที่สุดนะคะอุ้ยพูดแล้วเหมือนเป็นนางงามเนาะถ้าเกิดสมมติชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ลิลี่ด้วยนะคะแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย